เด้อมากินเจกินเจอุทยานอาหารคลีนหรือคลีนฟู้ดคืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆหรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใดๆมากจนเกินไปเน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลักจริงๆแล้วการกินอาหารคลีนเนี่ยคนไทยที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยพาเรากินมานานมากเป็นพันๆปีแต่เพิ่งจะมาเริ่มฮือฮากันเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากมนุษย์เนี่ยกินอาหารไม่ถูกต้องการกินคลีนคือการกินอาหารที่อยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการชื่อดังที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มกินคลีนและออกกำลังกายตั้งแต่อายุ30ปีและลงมือทำอย่างมีวินัยด้วยงานที่ท่านทำเป็นงานด้านสื่อสารเป็นวิทยากรให้คนทั่วประเทศจึงคิดว่าต้องทำตนเองให้เป็นต้นแบบแก่คนอื่นได้นำความรู้มาฟูมฟักตัวเองเพื่อผลักดันให้เป็นคนสุขภาพดีโดยยึดหลัก3อและ2สอคืออาหารและโภชนาการออกกำลังกายควบคุมอารมณ์เลี่ยงสูบบุหรี่และสุราปัจจุบันแม้อายุถึง66ปีแต่หน้าตาอ่อนกว่าวัยมากเรียกว่ากระชากวัยกันเลยทีเดียวคือการกินคลีนกับการกินเจต่างกันไหมต่างกันเล็กน้อยการกินคลีนกับการกินอาหารเจกินคล้ายๆกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าการกินเจไม่กินเนื้อสัตว์กินคลีนสามารถจะกินปลากินไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินถั่วเมล็ดแห้งได้แต่การกินเจคือกินถั่วเมล็ดแห้งอย่างเดียวอันที่หนึ่งอันที่สองการกินเจเราไม่กินผัก5อย่างก็คือกระเทียมหอมแดงรากเกี๊ยวขึ้นช่ายใบยาสูบเราไม่กินนอกนั้นเจกับคลีนเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นการผมเข้ามาในอุทยานบุญนิยมผมเข้ามาแล้วผมตื่นตะลึงผมตื่นเต้นกับความสวยงามไม่ใช่อาคารสวยไม่ใช่แม่ค้าสวยแต่ผมตื่นเต้นกับความคิดจิตใจของคนที่นี่ว่าคนบุญนิยมต้องการให้เพื่อนมนุษย์ให้ต้องการให้เพื่อนร่วมชาติร่วมคนไทยด้วยกันเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีจิตใจงดงามต้องการให้คนกินอาหารแล้วไม่ทำลายสุขภาพต้องการให้คนกินอาหารแล้วสุขภาพดีอาหารเจที่อุทยานบุญนิยมผมบอกเลยการันตีครับเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอาหารที่เน้นดีต่อสุขภาพเพราะอาหารเจที่ขายโดยทั่วไปมักจะเป็นอาหารเจที่มันๆเป็นอาหารเจที่ขาดโปรตีนเป็นอาหารเจที่ไม่สะอาดและเป็นอาหารเจที่ไม่ได้ใช้ถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารเจที่จะแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เพราะฉะนั้นการกินอาหารเจที่ปรุงโดยเมนูของอุทยานบุญนิยมผมมั่นใจว่าเราได้อาหารครบ5หมู่แน่นอนเราได้โปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งเกือบทุกเมนูเราได้ผักแน่นอนอยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งเราไม่ขาดแน่นอนและที่สำคัญเราไม่ได้ไขมันจนล้นเกินอาหารเจหลายชนิดทอดกับผัดแต่ที่นี่เน้นแกงต้มอบนึ่งย่างน้ำพริกมากกว่าทอดเกือบจะหาอาหารทอดในอุทยานบุญนิยมไม่เจอเลยซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยในวันที่3กันยายน2559อาจารย์สง่าดามาพงศ์ได้มาบรรยายที่อุทยานบุญนิยมเรื่องกินอย่างไรปลอดภัยสร้างสุขภาพเป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคในโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อผู้บริโภคปลอดภัยเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษอุบลราชธานีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ก่อนและหลังการบรรยายได้รับประทานอาหารเจที่อุทยานบุญนิยมด้วยจงใช้โอกาสเทศกาลถือศีลกินเจเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีล้างผักทุกครั้งปรุงอาหารให้สะอาดทุกครั้งและมีโปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งและโปรตีนเกษตรใส่ลงไปในเมนูของตัวเองคนบริโภคสุขภาพเขาดีแล้วท่านจะได้ทำบุญในทางตรงกันข้ามล้างผักไม่สะอาดเต็มไปด้วยสารพิษคนบริโภคเข้าไปปุ๊บเขาเป็นโรค
ท่านก็จะไม่ได้ทำบุญแต่ท่านทำบาปเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจมาทำบุญด้วยกันครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารชาวพุทธควรปฏิบัติโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคอาหารการกินอาหารที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ต่างๆจึงเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามมาเด้อมากินเจกินเจอุทยาน